ซีดีการศึกษาพุทธปัญญาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมแผ่นที่5การศึกษาต้องนำพาสังคมไอทีเรื่องที่5จักใดขับดันยุคไอทีบรรยายเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2550ขอเจริญพรโยมญาติมิตรสาธุชนทุกท่านท่านทั้งหลายได้มีใจเป็นกุศลมาทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยพร้อมกันด้วยความสามัคคีตั้งแต่ในครอบครัวเป็นต้นไปคุณพ่อคุณแม่มากับลูกบางทีก็มากับคุณปู่ย่าตายายหรือว่าญาติพี่น้องโรงเรียนก็มากันทางคณะผู้บริหารครูอาจารย์ลูกศิษย์ญาติมิตรทั้งหลายก็มาทำบุญร่วมกันการทำบุญร่วมกันนี้ได้บุญหลายอย่างทำบุญเฉพาะตัวก็ได้บุญอยู่แล้วท่านบอกไว้ว่าถ้าทำบุญด้วยตนเองได้บุญขั้นที่หนึ่งชวนผู้อื่นทำบุญด้วยก็ได้บุญเพิ่มอีกเป็นกำลังสองเพราะว่าเราทำให้คนอื่นได้บุญนี่เท่ากับว่าเป็นการทำบุญของตนเองด้วยแล้วก็คนอื่นก็พลอยได้บุญขยายบุญให้กว้างขวางออกไปและน้ำใจที่ร่วมกันนั้นก็เป็นน้ำใจที่เป็นบุญเป็นกุศลในตัวมันเองคือมีเมตตาไมตรีมีจิตหวังดีต่อกันเป็นต้นช่วยให้บรรยากาศมีความสุขสดชื่นรื่นเริงมีมิตรไมตรีมีจิตที่ตัวภาพมาประกอบเขาด้วยอันนี้เป็นบุญที่เพิ่มกำลังมองในแง่พระศาสนาก็มีกำลังผู้ที่มาค้ำจุนอุดหนุนทำให้พระศาสนาดำรงมั่นคงยิ่งขึ้นไปดังนั้นพุทธศาสนิกชนเมื่อถึงวันสำคัญก็ถือกันว่าชวนกันมาทำบุญไม่เฉพาะมาทำบุญเฉยก็จึงขออนุโมทนาทั้งสองชั้นทั้งในแง่ที่ท่านทั้งหลายมีใจศรัทธามาทำบุญแล้วก็มีใจปรารถนาดีเมตตาไมตรีชวนกันมาทำบุญด้วยกันและวันนี้ก็เป็นวันที่ทำบุญสองอย่างอีกด้วยเมื่อกี้นี้ว่าทำบุญสองชั้นคือด้วยตนเองแล้วก็ชวนกันมาคราวนี้วันนี้เองก็ทำบุญสองอย่างคือทำบุญวันเข้าพรรษากับวันอาสาฬบูชาซ้อนกันอยู่ความจริงวันสำคัญสองวันเนี่ยคนละวันต่างวันกันแต่ว่าเรารวมมาทำบุญซะในวันเดียวกันวันหนึ่งวันนี้แท้ๆก็คือวันอาสาฬบูชาวันทำการบูชาพระรัตนตรัยเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญคือการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาส่วนอีกวันหนึ่งก็คือวันพรุ่งนี้วันแรม1ค่ำเดือน8สำหรับปีนี้ก็เป็นวันแรม1ค่ำเดือน8หลังเป็นวันเข้าพรรษาความจริงการทำบุญ2วันนี้ทำคนละอย่างญาติโยมที่รู้เข้าใจชัดเจนก็แยกได้ถูกแต่ว่าบางท่านยังไม่คุ้นเคยก็ถือโอกาสทบทวนเป็นการแยกให้เกิดความเข้าใจชัดเจนว่าที่เราได้ทำพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนไปเมื่อกี้นั้นเป็นการทำบุญในโอกาสเข้าพรรษาคือสำหรับวันพรุ่งนี้ก็ทำให้เสร็จไปซะก่อนส่วนวันอาสาฬบูชานั้นก็คือที่กำลังจะปฏิบัติต่อไปได้แก่การเวียนเทียนนี่เรามาทำบุญสองอย่างในวันเดียวกันก็เพราะว่าสองวันนี้อยู่ติดกันใกล้กันแต่ว่าแยกสองตอนคือตอนที่ถวายเทียนพรรษาพระอาบน้ำฝนก็แยกไปตอนหนึ่ง
แล้วก็ทำพิธีเวียนเทียนก็แยกไปอีกตอนหนึ่งให้เห็นชัดรวมกันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าต้องเข้าใจให้ชัดด้วยก็เลยถือโอกาสพูดจาเล่าให้โยมฟังเป็นเรื่องของความรู้เข้าใจเล็กๆน้อยๆวันนี้ถือว่าไม่ค่อยมีกำลังจะพูดไอมากแต่ตามปกติอาตมาเวลาพูดเนี่ยจะไม่ไอคือจะพูดแทนไอหมายความว่าลมมันระบายออกไปแทนไอไปจนกระทั่งพูดจบเมื่อไหร่ทีนี้แล้วก็ไอตามมาอย่างหนักแต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาไอเวลาไอต้องหลังจากพูดทีนี้ก็เล่าให้ฟังทั้งสองวันนิดหน่อยก็พูดเรื่องวันเข้าพรรษาซะก่อนทั้งที่วันเข้าพรรษานั้นที่จริงเป็นวันพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญตามทางพระวินัยเป็นเรื่องของพระสงฆ์จะต้องอยู่ประจำที่เป็นเวลา3เดือนในฤดูฝนก็เริ่มต้นฤดูฝนวันแรม1ค่ำเดือน8เมื่อพระสงฆ์ปฏิบัติตามพระวินัยเนี่ยโยมพุทธบริษัทฝ่ายคฤหัสถ์ก็มาสนับสนุนก็เลยเกิดประเพณีทำบุญขึ้นมาเป็นการสนับสนุนอุปถัมภ์พระสงฆ์เพื่อให้ท่านมีกำลังที่จะปฏิบัติศาสนกิจอันนี้เป็นวันสำคัญทางพระวินัยก็คือพูดง่ายๆว่ามาอุปถัมภ์พระสงฆ์จะว่าอ้าวพระสงฆ์อยู่จำพรรษาจะต้องมีผ้าอาบน้ำฝนโยมก็พากันนำผ้าอาบน้ำฝนมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาต้องมีการศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติกิจวัตรธรรมวัดสวดมนต์บางทีก็เป็นเวลาค่ำคืนต้องอาศัยแสงสว่างดวงประทีปญาติโยมก็ได้เอาเทียนพรรษามาถวายเกิดเป็นประเพณีทำบุญอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยประเพณีทำบุญเข้าพรรษาด้วยการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นประเพณีใหญ่โตมีการแห่เทียนมีการหล่อเทียนก็เป็นเรื่องของประเพณีที่มาแต่โบราณอันนี้ก็โยมทราบไว้ที่จริงเป็นเรื่องของพระแต่โยมมาสนับสนุนให้พระได้มีกำลังปฏิบัติศาสนกิจฤดูข้าพรรษาก็จะมีพระมากเป็นพิเศษเพราะว่าเรามีประเพณีบวชเรียนเมื่อถึงฤดูข้าพรรษาก็จะมีพระใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็มาอยู่จำพรรษาก็จะมีการศึกษาเล่าเรียนเป็นพิเศษแต่เดี๋ยวนี้วัดต่างๆประเพณีนี้ก็เรียกได้ว่าเสื่อมถอยลงไปผู้บวชที่จะอยู่ประจำพรรษาเหลือน้อยลงหลวงพ่อจังหวัดหนึ่งเคยเล่าให้ฟังว่าจังหวัดของท่านนี้ในเขตเทศบาลทั้งจังหวัดพรรษานั้นไม่มีผู้บวชอยู่จำพรรษาเลยแม้แต่รูปเดียวก็กลายเป็นว่าประเพณีนี้ได้เสื่อมถอยลดหย่อนลงไปกลายเป็นว่าบวชนอกพรรษาครั้งละประมาณ1เดือนบางทีก็สั้นกว่านั้นเหลือ15วัน7วันที่นี่ก็ถือว่าเมื่อบวชแล้วก็ต้องเรียนเพราะประเพณีเราบอกแล้วว่าบวชเรียนการที่จะบวชแค่7วันนี้ยังไม่ทันได้เรียนอะไรเพราะฉะนั้นก็เลยถือเป็นหลักปฏิบัติว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆขออย่าให้สั้นกว่า1เดือนก็ให้บวชได้อย่างน้อย1เดือนก็เลยมีการบวชเป็นรุ่นละ1เดือนแล้วก็จัดหลักสูตรให้เหมาะว่าเรียนกันจบภายใน1เดือนนั้นนี่ท่านที่มีเวลามีศรัทธาสามารถบวชในพรรษาได้ก็อยู่จำตลอดพรรษา3เดือนอย่างรุ่นนี้ก็มี9รูปที่มาบวชอยู่จำพรรษาเต็มตามประเพณีแล้วนอกจากรุ่นพรรษาแท้ๆแล้วก็มีรุ่นเก่าบวชก่อนพรรษา1เดือนบ้าง2เดือนบ้างแต่ท่านยังอยู่คือไม่หมดไปกับรุ่นของท่านมีรุ่นละ9รูป9รูปบางรุ่นก็เหลือ1รูปบางรุ่นก็เหลือ2รูปและท่านเหล่านั้นก็อยู่มาจนกระทั่งมาถึงพรรษาก็เลยร่วมจำพรรษาด้วยพระใหม่สำหรับพรรษานี้นอกจากรุ่นบวชเข้าพรรษาแท้ๆ9รูปก็จึงมีรุ่นก่อนพรรษาที่ยังอยู่สืบมารวมแล้วเข้าใจว่าประมาณ12รูปก็ทำให้มีจำนวนพระใหม่มากพอสมควรพอเข้าพรรษาเสร็จพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นเรียนกันเลยก็เรียนกันตลอดจนกระทั่งตอนท้ายจะหมดพรรษาก็สอบพร้อมกันนั้นก็จะมีกิจวัตรการปฏิบัติอะไรต่างๆรวมแล้วก็เรียกว่าเจ
จริญไตรสิกขานอกจากพระใหม่แล้วก็มีพระเก่าพระเก่าที่นี่มีน้อยเป็นวัดเล็กๆมีไม่กี่องค์อ่ะ 5-6 องค์เท่านั้นเองรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยวันพรรษานี้เข้าใจว่าจะมีสัก20รูปก็นับว่ามากพอสมควรอันนี้ว่าก็เป็นความไม่สมดุลอย่างหนึ่งว่ามีพระใหม่มากแต่พระเก่าน้อยพระที่จะปฏิบัติศาสนกิจได้จริงก็คือพระเก่าพระใหม่ก็คือท่านผู้เข้ามาเล่าเรียนฉะนั้นพระเก่าก็เป็นครูอาจารย์จะต้องสอนพระใหม่ด้วยต้องเอากำลังส่วนหนึ่งมาสอนมาให้ความรู้แก่พระใหม่มาแนะนำแล้วก็ยังต้องมาต้อนรับญาติโยมอำนวยความสะดวกในการบำเพ็ญธรรมทานแก่โยมผู้มาบำเพ็ญอมิสทานอีกก็เลยเกิดปัญหาว่ามีกำลังไม่ค่อยพอก็ถึงก็ต้องขอร้องญาติโยมว่าเอาละโยมร่วมทำบุญอีกอย่างหนึ่งนะนอกจากโยมมาทำบุญของโยมที่ถวายทานแล้วก็โยมทำบุญด้วยกันอุปถัมภ์อุดหนุนศาสนกิจของพระด้วยคือพระนะท่านจะปฏิบัติศาสนกิจสำคัญที่สุดก็คือการเจริญไตรสิกขาก็คือการศึกษานี่การศึกษานอกจากในวัดแล้วท่านยังจะต้องไปสอนตามโรงเรียนต่างๆอีกกำลังไม่พอจริงๆนิยมก็มีศรัทธามากพากันมาถวายสังฆทานเป็นอันดับหนึ่งเลยนอกจากนั้นก็เรื่องอื่นทำบุญเลี้ยงพระแต่ว่าถวายสังฆทานนี่ก็เป็นปัญหามากพระก็อยากจะฉลองศรัทธาโยมแต่กำลังตัวเองก็ไม่มีกำลังโดยเฉพาะกำลังในแง่เวลาฉะนั้นก็เลยต้องขอความร่วมมือโยมว่าไม่ใช่เฉพาะอุปถัมภ์ด้วยทานด้วยวัตถุปัจจัย4เท่านั้นแต่อุปถัมภ์ด้วยการสนับสนุนศาสนกิจก็คือให้พระมีเวลาไปทำงานของท่านไปสอนไปอบรมไปให้การศึกษาไปสั่งสอนต่างๆเนี่ยถ้าโยมช่วยอย่างนี้ก็โยมก็ทำบุญด้วยเพราะว่าพระศาสนาจะดำรงอยู่ได้ยั่งยืนนานเนี่ยพวกทานนี่เป็นเพียงเครื่องอุดหนุนนะโยมต้องเข้าใจทานนี่เป็นวัตถุปัจจัยเครื่องอุดหนุนเพื่อให้พระมีกำลังทำงานที่แท้พระศาสนาอยู่ได้ในศาสนกิจที่แท้คืองานของพระที่ไปให้การศึกษาอบรมสั่งสอนเผยแผ่ธรรมะนี่แหละนั้นโยมจะต้องนึกว่าแม้แต่เรามาถวายทานนี่ก็เพื่อให้พระท่านได้มีกำลังไปทำงานนี้ทีนี้ในกรณีที่ทานเนี่ยพอแล้วโยมก็อุปถัมภ์ให้พระมีกำลังไปทำงานด้วยการให้เวลาเป็นต้นโยมก็ได้บุญได้กุศลแม้แต่เพียงทราบว่าพระท่านไปทำงานสอนในวัดก็ตามไปสอนนอกวัดก็ตามแล้วโยมชื่นใจด้วยเนี่ยโยมได้บุญแล้วนะอนุโมทนาอย่างนี้เป็นปัตตานุโมทนาใหม่ลองไปดูสิหลักการทำบุญนะมีตั้ง10อย่างใช่ไหมบุญญกิริยาวัตถุ10นะไม่ใช่ติดอยู่กับทานทานทานมาเลยก็ทานศีลภาวนาไม่ก้าวหน้าไปเลยแล้วก็ยิ่งแบ่งเป็นบุญญกิริยาวัตถุ10นะทานศีลภาวนาวิยาวัจจะไมกุศลปฏิทานาไมปตานุโมทนาไมไปเรื่อยจนกระทั่งถึงธรรมสวนาไมธรรมเทศนาไมทิฏฐุชุกกรรมนั่นน่ะโยมควรจะทำให้ครบแล้วบุญที่สำคัญมากในที่สุดวันจบที่ปัญญาบุญทางวัตถุแล้วก็บุญทางพฤติกรรมกายวาจาแล้วก็บุญทางจิตใจแล้วก็บุญทางปัญญาแค่นี้โยมก็แยกแยะได้แล้วถ้าโยมอยู่แค่ทานเนี่ยโยมจะอิงอยู่กับวัตถุเรื่อยใช่ไหมก็อยู่แค่ขั้นวัตถุจริงอยู่มันไม่ใช่วัตถุอย่างเดียวหรอกโยมจะถวายทานได้นะโยมต้องมีจิตใจมีเจตนามีศรัทธาใจก็ต้องมาด้วยพฤติกรรมก็ต้องดีไปเองอ่ะเป็นพฤติกรรมในการที่มาสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือเกื้อกูลรำนุบำรุงก็เป็นพฤติกรรมดีศีลก็มาด้วยจิตใจก็ดีด้วยมีเมตตาปรารถนาดีมีความเคารพมีความสดชื่นเบิกบานผ่องใสทำทานแล้วก็พลอยได้บุญทางจิตใจแล้วก็ได้ปัญญารู้เข้าใจได้ฟังพระสงฆ์แนะนำสั่งสอนให้ความรู้ธรรมะแล้วก็ได้พิจารณามองเห็นประโยชน์ของทานที่ตัวได้บำเพ็ญไปว่าทานที่เราถวายไปนี้พระท่านได้อาศัยแล้วนะเนี่ยอาศัยทานที่เราถวายแล้วพระท่านมีกำลังแล้วท่านจะไปปฏิบัติธรรมของท่านไปเล่าเรียนศึกษาก็ตามไปบำเพ็ญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาก็ตามเนี่ยเพราะท่านมีกำลังจากทานที่เราถวายแล้วท่านก็ไปสั่งสอนญาติโยมประชาชน
ทำให้พระศาสนาแผ่ขยายไปสารประชาชนสังคมอยู่กันร่มเย็นเป็นสุขโยมองว่าทานของเราที่ทำนี่โอ้เรามองเห็นด้วยปัญญาว่ามีประโยชน์มีคุณค่ามหาศาลโยก็ปราบปลื้มใจมีปิติอย่างเงี้ยจึงจะได้บุญจริงไม่ใช่เป็นนึกแค่ถวายทานถวายเสร็จก็จบไปแล้วก็เป็นนึกวาดภาพว่าเดี๋ยวเราคงจะร่ำรวยได้เป็นเศรษฐีถูกลอตเตอรี่ที่หนึ่งไม่ใช่แค่นั้นต้องมองให้กว้างอย่างน้อยใจต้องดีใจต้องสบายสดชื่นเบิกบานผ่องใสอย่างเงี้ยดีให้ได้ความสุขไปเลยแล้วก็สุขยั่งยืนด้วยนึกเมื่อไรก็มีปีติปราบรื่นใจอิ่มใจมีความสุขอันนั้นแม้แต่ทำทานก็ทำให้ได้ครบให้ได้ทั้งศีลบวกมาพ่วงมากับทานจิตใจสมาธิก็ได้มาพ่วงกับทานปัญญาก็พ่วงมากับทานเสร็จแต่ว่าบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องถวายวัตถุก็ได้เราก็ทำบุญด้วยการอุปถัมภ์ศาสนกิจของพระสงฆ์แล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้รู้เข้าใจว่าพระสงฆ์ท่านมีหน้าที่อะไรท่านทำหน้าที่ถูกต้องเราอนุโมทนาด้วยเราจะส่งเสริมให้ท่านทำหน้าที่ของท่านได้อย่างไรเราจะช่วยให้พระศาสนาธรรมะแผ่หลายขยายไปยังไงคิดไปอย่างนี้แล้วก็บุญไม่รู้จักจบเลยนะยุนเจริญงอกงามเขาเรียกว่าก้าวไปในบุญแล้วบุญก็เจริญงอกงามจนกระทั่งไพบูลย์นั้นโยมเนี่ยอย่าได้ติดอยู่แค่บุญขั้นต้นอย่างเดียวเมื่อไรก็ไม่ไปไหนสักทีต้องก้าวหน้าไปในบุญด้วยขยายบุญให้แผ่ไปสารและชีวิตของเราก็จะดีงามความสุขความอะไรก็จะขยายไปหมดบุญต้องพัฒนาไม่ใช่อยู่แค่นั้นตลอดไปเอาละกลับมาเรื่องเก่าเป็นอันว่าวันนี้ก็มาทำบุญเรื่องข้าวพรรษาโยมก็มาอุปถัมภ์ศาสนกิจท่านก็บอกแล้วเนี่ยที่มาถวายผ้าอาบน้ำฝนเพราะอะไรเพราะพระท่านจะจำพรรษาท่านต้องใช้ผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็ถวายเทียนพรรษาเพราะอะไรพระท่านจะได้ศึกษาเล่าเรียนอ่านหนังสือตำรับตำราทำวัดค่ำเป็นต้นสวดมนต์ภาวนาอะไรได้อาศัยแสงประทีปของเราแสงประทีปพอส่องไปแล้วได้เห็นได้อ่านหนังสือได้เรียนรู้ได้เข้าใจอะไรต่างๆและโดยเฉพาะไปศึกษาเล่าเรียนแสงสว่างของวัตถุก็กลายเป็นแสงสว่างของปัญญาก็ให้เราถวายวัตถุแสงเทียนนี้หรือแสงประทีปนี้ให้มีความหมายขยายไปถึงแสงแห่งปัญญาด้วยเพราะฉะนั้นโยมทุกคนเนี่ยจะต้องไปให้ถึงปัญญาเรื่องข้าวพรรษาก็เอาแต่เพียงพอเข้าใจนี้แปลว่าเราได้มาทำบุญอุดหนุนพระสงฆ์ให้ทำกิจพระศาสนาการทำบุญข้าวพรรษาก็เป็นการทำบุญช่วงยาวคือหมายความว่าเราทำในวันนี้เริ่มต้นให้ท่านแล้วท่านก็อาศัยทานที่เราถวายเนี่ยใช้ไปอย่างน้อย3เดือนเลยโยมก็สบายใจปลื้มใจได้นี่ไปเรื่องหนึ่งแล้วทีนี้เรื่องที่2ก็มาทำบุญวันอาสาฬบูชาคือตัววันนี้ที่แท้จริงซึ่งตัวพิธีสำคัญก็อยู่ที่การเวียนเทียนโยมก็มุ่งมาที่เวียนเทียนเวียนเทียนนั้นไม่ใช่เรื่องของข้าวพรรษาเวียนเทียนเป็นเรื่องของอาสาฬบูชาเรื่องวันอาสาฬบูชามีความหมายอย่างไรก็แทบจะไม่ต้องอธิบายก็ถือว่ารู้กันอยู่แล้วอาจจะพูดพลาดพิงไปนิดหน่อยแต่วันนี้มีข้อที่ควรจะเอ่ยเป็นพิเศษคือว่าวันนี้ต้องถือว่าเป็นวันฉลองครบ50ปีของการเกิดขึ้นแห่งพิธีอาสาฬบูชาหลายท่านลืมหมดแล้ววันอาสาฬบูชาเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นมาได้50ปีครบรอบวันนี้นะวันนี้จะถือเป็นวันฉลองก็ได้แต่ไม่มีใครคิดฉลองเลยทำไมล่ะวันบูชาแต่ก่อนเนี่ยเคยเล่าให้ฟังหรือจะเล่าหลายครั้งแล้วมั้งว่าประเพณีทำบุญบูชาเนี่ยปกติแต่เดิมมาเรามีวันเดียวแหละวันวิสาขบูชาก็คือวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าแล้วเนื่องกันกับวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานพอปรินิพพานแล้วก็เลยมีอีกวันหนึ่งพ่วงมาคือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเขาเรียกว่าวันอัฐมีบูชาคือวันแรม8ค่ำต่อจากวันวิสาขบูชาโบราณก็จะมี2วันปัจจุบันนี้วันอัฐมีบูชาถ้าไม่มีใครรู้จักแล้วก็คือวันถวายพระเพลิงพระสรีระนั่นเดี๋ยวนี้แทบไม่มีจัดแล้ว
ก็เหลือวันวิสาขบูชาเป็นหลักมาตลอดและในประเทศพุทธศาสนาก็มีทุกประเทศแม้ว่าบางประเทศจะไม่ได้ถือจันทรคติอย่างญี่ปุ่นนี่ก็ถือว่าสุริยคติเขานับวันวิสาขบูชาตามแบบปฏิทินสุริยคติคือวันเดือนปีแบบมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาเอาพฤษภาคมนั่นเขาไม่นับเดือน6อย่างเราอ้าวทีนี้ของเราก็ไปเอามีวิสาขบูชามาตลอดอยุธยาเป็นงานใหญ่พอมารัตนโกสินทร์หลังกรุงแตกแล้วประเพณีเสื่อมเพราะชาวพุทธไทยเนี่ยแตกสารสั้นเซนเลยประเพณีก็เสื่อมหายจนกระทั่งสมเด็จพระสังฆราชมีด้วยเจ้ารัชกาลที่สองก็เลยเสนอฟื้นฟูขึ้นมาก็ให้ทำกันเป็นการใหญ่แต่ก็ไม่ได้เข้มแข็งมั่นคงจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราไม่เข้มแข็งมั่นคงเหมือนลังกาที่เขาสืบทอดมาแต่โบราณจนปัจจุบันเขามี7วัน7คืนเป็นการใหญ่มากให้ไปดูไปศึกษาเรื่องของลังกาเขาทำกันอย่างไรประเพณีวิสาขบูชาเอาละของไทยเราก็มีวิสาขบูชาเป็นแกนมาจนกระทั่งถึงรัชกาลที่4ในหลวงรัชกาลที่4ก็ทรงพิจารณาว่าการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมใหญ่ประสงค์ 1,250 รูปเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตนั้นเป็นเหตุการณ์ใหญ่มากน่าจะยกขึ้นมาจัดเป็นวันสำคัญให้มีการบูชาด้วยก็เลยตกลงพระองค์ก็ทรงเป็นผู้นำแล้วก็จัดให้มีพิธีบูชาในวันที่เรียกว่ามาฆบูชาคือในรัชกาลที่4นี่เองไม่ใช่ของเก่าแล้วก็อัฐมีบูชาตอนนั้นก็ยังใช้ปฏิบัติกันมากเวลาผ่านมาจนกระทั่งถึงพ.ศ. 2500รัฐบาลไทยก็จัดทำบุญใหญ่เรียกว่าฉลอง25พุทธศตวรรษชาวบ้านชอบเรียกว่าฉลองกึ่งพุทธกาลทางการก็ขอร้องว่าอย่าไปเรียกกึ่งพุทธกาลให้เรียกว่าฉลอง25พุทธศตวรรษก็ทำบุญฉลอง25พุทธศตวรรษเสร็จทางคณะสงฆ์ตอนนั้นมีคณะสังฆมนตรีเป็นการปกครองคณะสงฆ์ยุคเก่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2484มีคณะสังฆมนตรีด้วยสังฆมนตรีว่าการองค์การศึกษาตอนนั้นชื่อว่าท่านเจ้าคุณพระธรรมโกษาจารย์อยู่วัดมหาธาตุเป็นเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีท่านเป็นสังฆมนตรีว่าการองค์การศึกษาท่านก็เสนอขึ้นมาว่าวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเนี่ยน่าจะถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ควรฉลองหรือทำบุญบูชาด้วยก็เลยเสนอไปยังรัฐบาลรัฐบาลตอนนั้นก็มีจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีก็เห็นด้วยก็ตกลงประกาศให้มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่งคือวันที่เรียกว่าอาสาฬบูชาเป็นวันบูชาเนื่องในการแสดงปฐมเทศนาประกาศธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนั่นก็คือพ.ศ.ถัดจากพ.ศ. 2500ที่ฉลอง25พุทธศตวรรษก็เป็น2501หรือ2501เมื่อนับมาถึงวันนี้ก็เลยครบ50ปีฉะนั้นวันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นวันครบ50ปีของการมีพิธีอาสาฬบูชาก็เลยเล่าเป็นความรู้ให้ญาติโยมฟังอันนี้บางทีเราก็ไม่รู้เข้าใจถึงวันมาฆบูชาวิสาขอาสาฬเราก็ทำไปเรื่อยก็บูชากันไปเรื่องความรู้นี่สำคัญอย่างน้อยก็มีไว้บ้างดีได้เข้าใจความเป็นไปเป็นมาทีนี้พอมีเป็นหลักสามวันแล้วมีวันวิสาขบูชามีมาฆบูชามีอาสาฬบูชาก็เลยมาคิดกันว่าเออสามวันนี้เรามาเรียกเป็นวันพระรัตนตรัยเป็นสามวันก็แล้วกันแต่ละวันก็ยกถวายพระรัตนตรัยวันวิสาขบูชานี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเป็นวันเกี่ยวกับองค์พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นวันวิสาขบูชานี้น่าจะเรียกว่าเป็นวันพระพุทธเจ้าก็ดูสมเหตุสมผลดีอันนี้ก็มาดูว่าเออวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกนั้นเป็นหลักใหญ่ของคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือหลักใหญ่แห่งธรรมะหรือหลักการของธรรมะในพระพุทธศาสนาทั้งหมดเป็นการทำความเข้าใจกันว่าหลักธรรมของพุทธศาสนาตั้งแต่จุดหมายสูงสุดคืออันนี้วิธีปฏิบัติคืออย่างนี้อันนั้นน่าจะถือว่าวันมาฆบูชาเป็นวันพระธรรมก็เลยตกลงว่าให้วันมาฆบูชาเป็นวันพระธรรมส่วนวัน
อาสาฬบูชานี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแล้วเบญจวัคคีย์ได้ฟังหัวหน้าเบญจวัคคีย์ชื่อว่าโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมแล้วก็เติมชื่อให้ท่านเป็นอัญญาโกณฑัญญะเรียกกันว่าเป็นอัญญาโกณฑัญญะเพราะคำว่าอัญญาก็ได้รู้แล้วอัญญาสิวัตโภโกณฑัญโยโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอก็เลยได้เป็นเหมือนกับสมญาของท่านว่าอัญญาโกณฑัญญะประเทศอื่นเขาเรียกอัญญาตะโกณฑัญญะประเทศไทยเรียกอัญญาโกณฑัญญะเพี้ยนกันนิดหน่อยอันนี้ท่านก็ขอบวชก็เลยเป็นพระภิกษุองค์แรกเราก็ถือว่าเออวันอาสาฬบูชานี้เกิดพระภิกษุองค์แรกนะก็เป็นพระอริยสาวกองค์แรกพระรัตนตรัยก่อนนี้ก็มีแค่พระพุทธเจ้ากับพระธรรมตอนนี้มีพระสงฆ์ด้วยถ้าอย่างนั้นเราก็เรียกวันอาสาฬบูชาเป็นวันพระสงฆ์ดูเข้าเหตุผลดีก็เลยตกลงคล้ายๆตกลงอะแต่ที่จริงก็ไม่ได้มีการตกลงเป็นทางการอะไรก็เลยคล้ายๆถือกันมาบอกว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันพระพุทธเจ้าวันมาฆบูชาเป็นวันพระธรรมวันอาสาฬบูชาเป็นวันพระสงฆ์แต่ว่ากันไปแล้วที่จริงในเหตุการณ์ทางพุทธประวัติเองนั้นอาสาฬบูชาเนี่ยเกิดก่อนมาฆบูชานะเพราะว่าพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาก็คือเทศครั้งแรกจนกระทั่งมีสาวกองค์แรกขึ้นมาตอนที่พุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์วันมาฆบูชานั้นมีพระสงฆ์ตั้ง 1,250 รูปแล้วอ้าวไม่เป็นไรตกลงก็มีเหตุมีผลนี่บางท่านก็มาคิดเอาของท่านบอกเอ๊ะวันอาสาฬบูชานี้เป็นวันประกาศธรรมะนี่เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเทศครั้งแรกประกาศธรรมน่าจะเป็นวันพระธรรมอ้าวบางท่านก็บอกน่าจะเอาวันอาสาฬบูชาเป็นวันพระธรรมก็ว่าไปอย่าไปเถียงกันเลยไม่ต้องไปเถียงกันหรอกอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงว่ามันหรอกเรามาว่ากันเองตกลงกันยังไงก็ได้ให้มันได้ความหมายดีกันแล้วกันขออย่างเดียวอย่าไปเถียงกันก็ได้ความหมายให้เป็นประโยชน์ให้มีคุณค่าและให้เกิดผลในการปฏิบัติเอามาใช้ได้แหละเป็นดีที่สุดทีนี้เราก็มาถึงวันอาสาฬบูชาและจะเรียกเป็นวันพระสงฆ์ก็สอดคล้องในชุดก็จะถืออย่างนี้ก็ถือไปแต่ถ้าพูดตามเหตุการณ์ก็เรียกได้ว่าเป็นวันประกาศพระธรรมจักรและแสดงมัชฌิมาปฏิปทาหรือประกาศธรรมจักรแสดงทางสายกลางอันนี้คือตัวเหตุการณ์ที่แท้เมื่อกี้บอกว่าวันอาสาฬบูชานั้นมาถึงวันนี้ก็ครบ50ปีแต่เหตุการณ์ของอาสาฬบูชานั้นน่ะ2,595 ปีแล้วไม่ใช่50ปีแต่เรามาทำวิธีบูชานะได้50ปีก็คือพระพุทธเจ้าทรงเทศครั้งแรกปฐมเทศนาแล้วก็พระธรรมที่เทศนั้นเป็นพระสูตรเรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพระสูตรว่าด้วยการหมุนวงล้อแห่งธรรมเราก็เรียกกันง่ายๆว่าเป็นวันประกาศพระธรรมจักรคือไม่จำเป็นต้องไปเรียกเต็มว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรคำว่าธรรมจักรเนี่ยก็เป็นทั้งเนื้อหาสาระของธรรมจักรกับปวัตตนสูตรและบางครั้งก็เรียกแทนพระสูตรนี้ทั้งสูตรด้วยแล้วธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนั้นสาระสำคัญเนี่ยก็ขึ้นด้วยมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางแล้วทางสายกลางนี้ก็จะโยงต่อไปอริยสัจแต่เมื่อพูดถึงทางสายกลางแล้วทางสายกลางนั้นนำไปสู่อริยสัจแน่นอนอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องพูดถึงอริยสัจก็พูดแค่ว่าทางสายกลางเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดแบบจำเพาะเจาะจงแท้ๆเราก็พูดได้ว่าวันอาสาฬบูชาก็คือวันประกาศพระธรรมจักรแสดงทางสายกลางหรือแสดงมัชฌิมาปฏิปทาวันนี้ก็จะคุยให้ความรู้เป็นเกล็ดๆไม่ต้องพูดลึกอะไรหนักหนาเรื่องธรรมจักรกับทางสายกลางนี่ก็เป็นเรื่องที่เนื่องกันธรรมจักรก็แปลง่ายๆจักรแปลว่าอะไรจักรเราก็นึกถึงวงกลมๆเวลาอะไรเป็นจักรเนี่ยมันจะต้องเป็นวงกลมๆและจักรที่เป็นวงกลมแต่ก่อนนี่ก็คือเรียกล้อรถล้อเกวียนอะไรพวกนี้เรียกว่าจักรอันนี้จักรหรือล้อเนี่ยสมัยก่อนเกิดขึ้นมานี่คนตื่นเต้นมากเ
พราะเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญของความงอกงามแห่งอริยธรรมมนุษย์เมื่อมนุษย์นี้สามารถเดินทางด้วยยานพาหนะมีล้อขึ้นมานี่เกิดความเจริญมากมายเลยธุรกิจการค้ากองคาราวานมีไปในประเทศต่างๆสื่อสารกันได้ไปได้ทั่วถึงหนึ่งแล้วนะด้านการพาณิชย์ค้าขายความเจริญก็มาตามมากับการพาณิชย์นั้นเพราะนอกจากการค้าขายแล้วอะไรต่ออะไรวัฒนธรรมอะไรต่างๆก็ไปด้วยความรู้การสื่อสารความรู้ต่างๆได้ไปกับการค้ามากสมัยก่อนสมัยโบราณดังนั้นล้อรถนี่เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ของความเจริญหรือการพัฒนาอย่างสูงของอริยธรรมแต่ไม่ใช่เท่านั้นเมื่อล้อรถเกิดขึ้นแล้วรถไปได้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะธุรกิจการค้าการพาณิชย์เท่านั้นแต่หมายถึงอำนาจของราชาด้วยเพราะว่าพระราชาก็มีรถศึกแล้วทีนี้แต่ก่อนนี้ต้องรบด้วยช้างด้วยม้าด้วยทหารราบตอนนี้มีรถมาแล้วมีรถศึกเพราะนั้นก็กลายเป็นว่ามีล้อรถล้อก็คือเครื่องหมายของรถนั่นเองรถที่พาไปสามารถแผ่อำนาจไปต่อมาคำว่าจักรหรือล้อนี้ก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจหมายความการแผ่ไปแห่งอำนาจล้อรถศึกแผ่ไปถึงไหนอาณาจักรก็ขยายไปถึงนั่นก็เลยเกิดคำว่าอาณาจักรขึ้นมาอาณาจักรก็คือดินแดนที่ล้อแห่งอำนาจไปถึงเดี๋ยวนี้เราก็ยังใช้อยู่เนี่ยเราก็ใช้โดยไม่รู้เลยใช่ไหมอาณาจักรอาณาจักรก็คือวงล้อแห่งอำนาจแต่ก่อนนี้ล้อรถศึกมันพาไปล้อรถนี้ไปถึงไหนก็อำนาจของพระราชาไปถึงนั่นคำว่าอาณาจักรก็เกิดขึ้นก็คือดินแดนที่อยู่ในอำนาจของพระราชาพระองค์นั้นอันนี้ก็จะโยงมหาธรรมจักรพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาว่าล้อมันพาอำนาจไปเนี่ยบางทีมันพาไปแต่ความเดือดร้อนพาสงครามไปการเบียดเบียนไปถึงเพราะนั้นควรจะคิดกันให้ดีควรจะให้ล้อนี้เป็นเครื่องนำเอาสิ่งที่สูงส่งกว่านั้นไปด้วยอะไรที่ดีที่สูงสุดประเสริฐก็คือธรรมะเพราะฉะนั้นล้อนี้ควรจะนำธรรมะไปเพราะฉะนั้นก็เกิดคำว่าธรรมจักรขึ้นนี่แหละพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ปฏิวัติความคิดมนุษย์คืออย่ามัวคิดแต่ว่าจะแผ่อำนาจให้แผ่ขยายธรรมไปนั้นแทนที่จะมีเพียงอาณาจักรก็ให้มีธรรมจักรพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกก็เหมือนหมุนวงล้อแห่งธรรมะให้วงล้อแห่งธรรมะเนี่ยแผ่ขยายก็คือหมุนไปแล้ววงล้อแห่งธรรมะเนี่ยหมุนไปถึงไหนดินแดนแห่งความร่มเย็นเป็นสุขด้วยธรรมะก็จะไปถึงนั้นธรรมจักรก็จะมีความหมายสองอย่างเช่นเดียวกับอาณาจักรหนึ่งก็คือวงล้อแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงหมุนก็คือประกาศธรรมะแล้ววงล้อนี้เพื่ออะไรก็เพื่อให้วงล้อนี้หมุนไปแผ่ธรรมะความดีงามความร่มเย็นเป็นสุขแผ่ไปถึงไหนดินแดนนั้นก็เป็นดินแดนแห่งธรรมะก็คือดินแดนที่วงล้อแห่งธรรมะหมุนไปถึงนั่นเองดังนั้นธรรมจักรก็เลยแปลได้ทั้งวงล้อแห่งธรรมที่จะแผ่ไปและแปลว่าดินแดนที่วงล้อแห่งธรรมหมุนไปถึงหรือแผ่ไปถึงธรรมจักรก็เป็นทั้งตัวธรรมะที่แสดงแล้วก็เป็นทั้งดินแดนแห่งธรรมะด้วยชาวพุทธก็ควรจะพยายามสร้างธรรมจักรคือดินแดนแห่งธรรมะนี้ให้เกิดขึ้นเราก็เลยมีอาณาจักรกับธรรมจักรวันนี้เป็นวันที่สำคัญมากเพราะเป็นวันแห่งธรรมจักรพระพุทธเจ้าประกาศธรรมจักรเมื่อมีล้อมีรถมียานพาหนะก็ต้องมีทางไปทางไปอันนี้แหละก็คือทางที่พุทธเจ้าต้องประสงค์คือทางสายกลางแล้วธรรมจักรล้อรถแห่งธรรมะนี้ก็ไปกับทางสายกลางนี้นี่คือความหมายที่สำคัญที่เราจะต้องเข้าใจเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นความสัมพันธ์กับเรื่องอริยธรรมอาตมาก็เลยบอกวันนี้ว่าเล่าเป็นเกร็ดให้โยมฟังเรื่องจักกะนี่เรื่องใหญ่มากนะจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยจักกะให้ความหมายศัพท์ก่อนเมื่อกี้ก็พูดไปทีหนึ่งแล้ว
จักกะภาษาบาลีถ้าเขียนสองกอจอกกอจุดแล้วก็กอสันสกฤตก็เป็นจอกอจุดแล้วก็รอเป็นจักระไทยเราใช้ตามรูปสันสกฤตเป็นจักระจักก็แปลว่าวงกลมนั่นเองคือวัตถุที่มีรูปทรงเป็นมณฑลมณฑลรู้จักไหมมณฑลก็คือรูปวงกลมแต่ว่าคำว่ามณฑลรูปทรงกลมนั้นหมายความของอยู่นิ่งๆลักษณะรูปทรงก็เป็นมณฑลก็คือกลมๆเนี่ยวัจกะมันลักษณะรูปทรงมันเป็นมณฑลกลมๆแต่มันมีลักษณะอย่างคือมันเคลื่อนไหวด้วยก็คือการที่มันหมุนหรือวนอาการหมุนเข้ามานี่เรียกว่าวัตตะไทยเราก็มาใช้เรียกว่าวัตตจักเนี่ยอาการเข้ามันเป็นแบบวัตตะวัตตะมันหมุนนั้นจักล้อเนี่ยมันมีลักษณะสองอย่างที่สำคัญก็คือรูปทรงมันกลมและสองมันมีอาการคือการหมุนก็เป็นวงกลมที่หมุนวงกลมที่หมุนนี่แหละสำคัญอย่างยิ่งเป็นเครื่องหมายของอารยธรรมมนุษย์มาเรียกได้ว่าทุกยุคสมัยจนกระทั่งปัจจุบันนี้แต่เดิมมันก็เป็นวงกลมธรรมดาอย่างลูกตาดำเราเนี่ยภาษาบาลีก็เรียกจักกะได้จักกะใช่ไหมตาดำเราก็เป็นวงกลมก็เป็นจักกะนี่จักกะเล็กนะอันนี้ไปอื่นไปใหญ่ๆไปจักรวาลจักกะเหมือนกันใช่ไหมใหญ่ที่สุดเลยก็กลมเหมือนกันการเวลาก็หมุนวนวันเดือนปีผ่านไปมกราปีนี้เดี๋ยวมาถึงมกราปีหน้าปีพ.ศ.การเวลาหมุนไปมันก็สัมพันธ์กับเรื่องของดวงดาวก็มีคำว่าจักรราศีหมุนกลมอีกแล้วแล้วตัวเวลาเองก็เรียกว่ากาลจักรอีกเอาละนี่เป็นด้านหนึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติทีนี้เรามาดูจักรที่มันเข้ามาสู่การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในสมัยพุทธกาลนั้นจักกะได้นำมาใช้ในความเป็นอยู่ของมนุษย์หลายอย่างอย่างหนึ่งที่เด่นมากก็คือแป้นหมุนของช่างหม้อในการปั้นหม้อกุมภการะว่าช่างหม้อเขาปั้นหม้อเนี่ยเขาจะมีแป้นหมุนแล้วเขาก็จะปั้นบนแป้นหมุนนั้นนี่เรียกว่าจักกะมีศัพท์เฉพาะเรียกกุมภการะจักกะเพราะว่าจักกะของช่างหม้อจักกะนี้ก็ก้าวต่อมาอย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็มีล้อเกิดขึ้นล้อรถก็พาเกวียนไปทำให้การเกษตรเจริญรุ่งเรืองทำให้การค้าพาณิชย์รุ่งเรืองทำให้การแผ่อำนาจขยายไปได้ก็เข้าสู่ยุคของการสื่อสารคมนาคมได้กว้างไกลเป็นความเจริญของอารยธรรมเพราะฉะนั้นจักกะจึงเป็นเครื่องหมายของความเจริญแห่งอารยธรรมมนุษย์อย่างที่บอกไปแล้วจนกระทั่งมาเป็นคำสำคัญเรียกว่าอาณาจักรทีนี้คำว่าจักกะเนี่ยตามศัพท์ท่านแปลว่าสิ่งที่บดแผ่นดินไปเวลามันไปเนี่ยมันบดผืนแผ่นดินไปแล้วมันเป็นเครื่องแสดงอำนาจเพราะฉะนั้นเลยมาใช้เป็นอาวุธของพระนารายณ์เรียกว่าจักรอาวุธหรือจักรพระนารายณ์นั้นมีจักรเป็นอาวุธวงกลมที่จักรของพระนารายณ์เนี่ยขอบของท่านมันเป็นจักรจักรบาลีสันสกฤตมามีจักรไทยก็เป็นรวมนะเข้าใจไหมจักรไทยหมายความว่าไงเป็นจักรจักรมันมีขอบเป็นจักรทีนี้จักรบาลีสันสกฤตที่มีจักรไทยเป็นขอบเนี่ยก็มาเป็นอาวุธของพระนารายณ์พระนารายณ์ทรงพิโรธไม่พอพระทัยใครก็คว้างเปรี้ยงไปตัดคอเลยนี่เป็นเครื่องหมายอำนาจเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็ยังมีเรื่องของการลงโทษชนิดหนึ่งก็ใช้จักรหมุนบนศีรษะเนี่ยก็เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งเนี่ยจักรเครื่องมือของอำนาจพุทธศาสนาได้เห็นว่าโอ้เขาใช้ในเรื่องของอำนาจเรื่องไม่ดีเบียดเบียนกันมากก็นำมาใช้ในทางความดีงามเป็นธรรมจักรอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะนั้นเราจะต้องเห็นความสำคัญของธรรมจักรโดยเฉพาะแนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นมาเพื่อจะเปลี่ยนแนวทางของอารยธรรมมนุษย์เอาละขอผ่านไปไปอวัจจักกะในตอนนี้ก็คือขั้นตอนสำคัญของอารยธรรมมนุษย์ที่ถึงขั้น
มีรถมีพาหนะที่จะได้เดินทางไปไกลๆทั้งการค้าธุรกิจการพาณิชย์และการแผ่อำนาจต่อมาอีกยุคหนึ่งก็เข้าสู่ยุคที่เรียกว่าอุตสาหกรรมพอเข้ายุคอุตสาหกรรมก็มีจักรแบบพระนารายณ์เกิดขึ้นจักรแบบพระนารายณ์ก็คือจักรวงกลมที่มันมีจักรอยู่รอบๆจักรไทยมีจักรอยู่รอบนั้นแหละก็มาเป็นฟันเฟืองฟันเฟืองนี่ก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของอุตสาหกรรมบางทีก็เป็นสัญลักษณ์ของวิชาวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเราจะเรียกว่าวิชาจักรยนตศาสตร์ก็คือเรื่องวงกลมเนี่ยสำคัญมากวงกลมที่มันหมุนเนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยถ้าไม่มีตัวนี้แล้วอุตสาหกรรมไปได้ยากฉะนั้นยุคอุตสาหกรรมก็เจริญขึ้นมาด้วยจักรตัวนี้จักรวงกลมวงล้อที่มันหมุนอันเนี้ยซึ่งตอนนี้อาจจะมีรูปจักรอยู่ที่ขอบก็เจริญกันมาจนกระทั่งแม้แต่เครื่องบินที่เป็นความเจริญของยุคอุตสาหกรรมมาประสานบรรจบกับความเจริญของการเดินทางสื่อสารคมนาคมที่เจริญสูงสุดก็เป็นเทอร์โบเจ็ตไอ้เทอร์โบตัวนี้ก็จักรอีกแล้วเทอร์ไบเครื่องยนต์พวกนี้เป็นจักรก็คือตัวมันเป็นรูปวงกลมแต่ว่าใช้วิธีเจาะช่องให้ไอแก๊สผ่านเพื่อจะขับเคลื่อนไปนะไอ้เทอร์โบเจ็ตก็เป็นเรื่องของจักรอีกทีนี่ก็เจริญมาเป็นขั้นหนึ่งของอารยธรรมยุคอุตสาหกรรมก็เจริญมาเรื่อยจนกระทั่งเวลานี้เขาบอกว่าผ่านพ้นยุคอุตสาหกรรมแล้วมนุษย์ก็เจริญเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า IT เป็นยุคของเทคโนโลยีทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารอันนี้เรามักจะลืมว่าไอ้ตัวสำคัญที่เป็นแกนหลักของความเจริญในยุคนี้ก็คือจักรเหมือนกันจักรตัวนี้เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าดิสใช่ไหมดิสตัวเนี้ยมันเป็นวงกลมเป็นจานนั่นแหละเป็นจานกลมๆเป็นฮาร์ดดิสในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วมาเป็นซีดีย่อจากอะไรคอมแพคดิสแล้วก็เป็น DVD ก็ดิจิตอลวิดีโอดิสก็ดิสทั้งนั้นไอ้เจ้าดิสพวกนี้แหละที่เป็นแกนของความเจริญของยุค IT ความเจริญนี้พุ่งมาถึงตอนนี้เราก็อาศัยไอ้เจ้าจักรใหม่เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์จักรแล้วคอมพิวเตอร์จักรนี่ก็พาเราท่องเที่ยวไปในสเปซใหม่เรียกว่าไซเบอร์สเปซไซเบอร์สเปซนี่ก็เป็นอวกาศแห่งความคิดหรือเป็นอวกาศแห่งจินตนาการไม่ใช่อวกาศที่แท้จริงแล้วเราก็อาศัยไอ้เจ้าดิสพวกเนี้ยพาเราไปเราก็ท่องเที่ยวไปบางทีเราไม่ได้เห็นคุณค่าไม่รู้หรอกว่ามันเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญเราก็มีอินเทอร์เน็ตเราก็มีเครือข่ายที่เชื่อมต่อถึงกันแล้วก็อย่างที่ว่าก็ไปในไซเบอร์สเปซแล้วเราก็สนุกสนานกันใหญ่แล้วบางทีเราก็เลยลุ่มหลงเพลิดเพลินก็ไม่ได้คิดอะไรมองให้ดีย้อนไปมองว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วเรื่องจักรเนี่ยถ้าไม่ใช้ให้ดีนะมันเป็นล้อรถพาหมุนไปไอ้รถมันเดินทางไปเนี่ยเมื่อกี้บอกมีทางสายกลางเป็นทางที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าให้เราเดินทางที่ถูกต้องเพราะพระองค์เห็นแล้วว่าคนมันเดินทางผิดทางผิดจะเรียกว่าทางสุดตรงมีสองทางทางสุดตรงซ้ายกับทางสุดตรงขวาทางหนึ่งไปแล้วตกหลุมตกเหวตายอีกทางหนึ่งไปแล้วก็วนเวียนอยู่นั่นไม่ไปไหนเพราะวนเวียนแล้วมันก็ไม่ไปมันก็จบนี่สองทางที่ผิดเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกไม่ให้ไปไม่ว่ามนุษย์ในยุคสมัยไหนก็สามารถเดินทางผิดอย่างนี้ได้ทั้งนั้นคือวิถีชีวิตของมนุษย์และการดำเนินกิจกรรมทั้งหลายแม้แต่อารยธรรมของมนุษย์ก็จะตกอยู่ในวิถีเนี่ยว่าจะไปสู่วิถีที่ถูกต้องเป็นทางสายกลางหรือจะไปสู่ทางที่สุดโต่งเป็นทางซ้ายทางขวาอัตตกิริมาฐานุโยคกับกามสุขลิกานุโยค
เวลานี้เราได้จักคือดิสตัวเนี้ยมาพาเราท่องเที่ยวไปในไซเบอร์สเปซด้วยระบบอินเทอร์เน็ตเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อถึงกันหมดเนี่ยเราได้นึกไหมว่าเราเดินทางถูกต้องหรือเปล่าเรากำลังเดินทางนะที่เราไปเนี่ยทางสายหนึ่งก็ไปตกหลุมตรงเขวอย่างที่ว่าอีกสายหนึ่งก็คือไปวนเวียนเราก็อาจจะฝันเพ้อไปก็บอกแล้วว่าไซเบอร์สเปซเป็นอวกาศแห่งจินตนาการไม่ใช่ของจริงแล้วจินตนาการนี้ถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาก็เป็นจินตนาการแห่งความเพ้อฝันแล้วก็ลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาบางทีก็ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่มาหาผลประโยชน์โดยไม่รู้ตัวหรือบางทีตัวเองก็ทำลายชีวิตทำลายความเจริญก้าวหน้าของตนเองของสังคมไปโดยที่มัวลุ่มหลงแล้วก็ไม่พัฒนาชีวิตของตนเองตามที่มันควรจะเป็นใช้เวลาของชีวิตให้เสียไปเปล่าแทนที่สิ่งเหล่านี้จะมาเป็นเครื่องมือเพื่อจะช่วยพัฒนาชีวิตช่วยพัฒนาสังคมก็เลยกลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้ชีวิตของตนเนี่ยตกต่ำและเป็นเครื่องเบียดเบียนสังคมทำสังคมให้เสื่อมโทรมลงไปอีกซึ่งเวลานี้เรากำลังเป็นปัญหากันมากก็คือการที่เราอาศัยจักรตัวเนี้ยแต่เดินทางผิดหรือไม่ก็คือไปสู่ทางสุดโต่งหรือไม่ฉะนั้นเราจะต้องมาคิดกันเมื่อถึงวันอาสาฬบูชานี้ก็คือว่าวันอาสาฬบูชาวันประกาศพระธรรมจักรแสดงทางสายกลางนั้นเป็นวันที่เตือนใจเราให้มาพิจารณาว่าการดำเนินชีวิตการประกอบกิจกรรมและการพัฒนาแม้แต่อริยธรรมของเราเนี่ยมุ่งไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่เรามีจิตสำนึกแม้แต่รู้ตัวมีสติหรือเปล่าที่จะเตือนตนเองและใช้ปัญญามองให้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นโทษอะไรเป็นคุณประโยชน์ที่แท้จริงมิฉะนั้นแล้วไอ้เจ้าความเจริญที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตที่มันแปลว่าเครือข่ายที่เชื่อมต่อถึงกันเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นตาข่ายถ้ามันเป็นตาข่ายมันก็ดักเราติดเลยแล้วปากกับเราเวลานี้ไอ้เครือข่ายเนี่ยมันเป็นตาข่ายเยอะแล้วคนจำนวนมากเนี่ยไปติดในตาข่ายนี้แล้วก็ดิ้นไม่หลุดนำไปสู่ความทุกข์ในขั้นสุดท้ายแต่ว่าระหว่างนี้ก็ดิ้นโดยบางทีก็สนุกไม่รู้ตัวดิ้นไปดิ้นมาไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังเอาไอ้ตาข่ายเนี่ยพันตัวเหมือนร่างแหที่ปลานี่มันเข้าไปติดแล้วมันก็ดิ้นไปดิ้นมาตอนแรกมันนึกว่าจะได้กินเหยื่ออร่อยดิ้นไปดิ้นมาติดโดนเขาจับขึ้นมาใส่หม้อแกงจบนั้นก็คิดกันให้ดีในที่สุดเราไม่ไปถึงไหนเราก็ยังอาศัยจักรเนี่ยจักรนี่ก็เป็นล้อที่นำรถคือยานไปพุทธเจ้าบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นธรรมจักรและธรรมจักรนี้ก็มาเป็นธรรมรถเพราะว่าเป็นล้อของรถธรรมะเรียกว่าธรรมรถหรือธรรมยานธรรมยานนี้ก็พาเราเดินไปในทางสายกลางทางสายกลางนั้นก็คือทางที่ประกอบด้วยปัญญามีความรู้เท่าทันถ้าเราทั้งหลายแม้จะเจริญเข้าสู่ยุคของไซเบอร์สเปซใช้อินเทอร์เน็ตอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ลืมสติเรายังรู้จักใช้ปัญญาและใช้มันเพื่อปัญญาเราจะมีทางเจริญพัฒนาถ้าท่านใช้เพียงเพื่อบำรุงบำเรอปลนเปลอหาความชอบใจหาความสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างเดียวเนี่ยนั่นก็คือการที่เราอยู่ในเส้นทางสายที่มันวนเวียนแล้วมันก็ไม่ไปไหนในที่สุดก็จะใช้เวลาให้หมดไปเปล่าแล้วความเจริญพัฒนามันก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ก็จะต้องคิดให้ดีทางสายกลางก็มาพูดกันนิดเดียวก็พอเอาละมาถึงยุคนี้เราก็ยังต้องอยู่ได้จักแต่ว่าเราไปในขอบเขตที่กว้างขวางขึ้นแล้วเรามีโลกมีจักรวาลแห่งจินตนาการซึ่งถ้าเราไม่ปฏิบัติต่อมันให้ดีแล้วเราจะลุ่มหลงเพลิดเพลินแล้วความลุ่มหลงเพลิดเพลินนี้เป็นโมหะเป็นอวิชชาจะนำไปสู่ความพินาศแล้วมันก็จะเป็นตัวต้นทุนที่ให้โอกาสแก่โลภะโทสะเพราะถ้าโมหะมาแล้วจะโลภะโทสะก็ตามด้วยสิ่งแรกที่สำคัญพระพุทธเจ้าวางไว้ทางสายกลางนั้นก็คือต้องมีสัมมาทิฏฐิมีความรู้เท่าทันมีความเห็นชอบรู้เข้าใจปัญญาเห็นชอบใช้มันด้วยความรู้เข้าใจเริ่มต้นต้องมีสติถามตัวเองว่าเรามีเพื่ออะไร
ม้แต่จะซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งก็ต้องวางแผนให้ดีก่อนว่าเราจะใช้มันเพื่ออะไรบ้างความสนุกสนานเพลิดเพลินมันควรจะเป็นเพียงตัวประกอบใช่ไหมประโยชน์ที่แท้มันอยู่ที่ไหนจะมาทำประโยชน์กับชีวิตกับครอบครัวกับสังคมได้อย่างไรพัฒนาชีวิตของเราได้อย่างไรวางแผนการใช้นี่ก็ใช้ปัญญาใช้ปัญญาและต้องเพื่อปัญญาใช้แล้วเราได้ปัญญาไหมได้ความรู้ไหมปัญญาพัฒนาได้รู้เข้าใจโลกอย่างน้อยรู้ข่าวสารข้อมูลไม่พอต้องเข้าถึงเข้าใจข่าวสารข้อมูลเหล่านั้นเอาไปใช้ประโยชน์ได้สนองความต้องการในทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ได้แล้วก็มองว่าที่จริงมันมีพื้นเพื่อประโยชน์กับชีวิตและสังคมนะแล้วเราใช้เพื่อประโยชน์กับชีวิตอย่างไรใช้เพื่อประโยชน์กับสังคมอย่างไรถ้าเกิดว่าใช้แล้วลุ่มหลงชีวิตเราไม่เจริญพัฒนาก็ต้องสงสัยว่าผิดแล้วใช้แล้วไม่เกื้อกูลแก่ครอบครัวแก่เพื่อนมนุษย์แก่สังคมต้องสงสัยแล้วว่าผิดแน่เดินทางผิดไม่ใช่ทางสายกลางแล้วแค่นี้ก็เริ่มเข้าสู่ทางที่ถูกต้องถ้าเราเดินอยู่ในทางที่ถูกต้องมีธรรมจักรมีล้อรถแห่งธรรมะมีธรรมรถมีรถที่ถูกต้องรถที่เป็นธรรมะแล้วก็เดินเป็นทางสายกลางแล้วจะไปในอินเทอร์เน็ตท่องเที่ยวไปในไซเบอร์สเปซก็ไม่ผิดพลาดก็จะได้แต่คุณประโยชน์ไม่เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางของพุทธเจ้านี้ใช้ได้อย่างดีในยุคนี้ด้วยในยุคไซเบอร์สเปซนี้ก็ขอให้เราช่วยกันนำเรื่องนี้มาพิจารณาต่อมาก็คิดว่าวันนี้พูดแค่นี้ก็แล้วกันไม่ต้องขยายความมากเป็นเรื่องที่ว่าเราต้องใช้ประโยชน์จากวันสำคัญของพุทธศาสนาให้ถูกต้องธรรมะนี้มีความหมายกว้างไกลเพราะเป็นเรื่องของปัญญามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางคืออะไรคืออริยอัตถังคิโกมัคโคสยติทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปว่าด้วยไปสัมมาทิฏฐิก็เริ่มด้วยปัญญาเห็นชอบแล้วมีสติไปกำกับคอยเตือนพอเจออะไรสติมาเตือนทันทีให้พิจารณาก่อนว่าวัตถุประสงค์ของเรื่องนี้ที่แท้มันเพื่ออะไรแล้วเรากำลังจะใช้มันถูกทางหรือไม่ที่ใช้ไปแล้วใช้ถูกไหมจะใช้ต่อไปใช้อย่างไรจึงจะถูกพอเราใช้ถูกต้องเราก็เดินไปในทางสายกลางเป็นมัชฌิมาปฏิปทาล้อรถแห่งธรรมก็มาทำหน้าที่ขับเคลื่อนเราไปท่านเรียกว่าล้อแห่งวิริยะไอ้ตัวล้อนั่นที่เรียกว่าวิริยะวิริยะก็ตัวความเพียรมันจะเป็นล้อที่ขับเคลื่อนเราให้เดินหน้าไปเรื่อยๆธรรมรถเดินไปได้อาศัยธรรมจักรนี้เดินไปในทางสายกลางสู่จุดมุ่งหมายก็คือความร่มเย็นเป็นสุขที่แท้จริงของมนุษย์ทั้งชีวิตส่วนตนครอบครัวตลอดจนสังคมประเทศชาติและโลกนี้ให้อริยธรรมนำไปสู่จุดหมายที่แท้จริงคือสันติสุขของมนุษยชาติขออนุโมทนาโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมทำบุญในวันนี้ได้มาร่วมวันอาสาฬบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญย้ำอีกทีว่าเป็นวันประกาศพระธรรมจักรแสดงทางสายกลางแล้วก็ขอชวนให้พวกเรานำเอาล้อธรรมจักรมาเป็นเครื่องขับเคลื่อนเราให้เดินไปในทางสายกลางสู่ความสุขความเจริญดังที่ว่ามานั้นในโอกาสนี้ก็ขออนุโมทนาครั้งหนึ่งได้เดชานุภาพคุณพระรัตนตรัยพร้อมทั้งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญร่วมกันขอทุกท่านจงได้มีจิตใจสดชื่นเบิกบานผ่องใสเอิบอิ่มปราบรื้มใจและมีความสุขทั้งในส่วนตัวครอบครัวและในชุมชนสังคมประเทศชาติสืบไปก็ขอจงมีความร่มเย็นงอก